งเรียนภาพยนตร์กรุงเทพดำเนินการสอนโดยนักวิชาการและผู้มีประสบการณ์ที่ได้รับรางวัลมากมายด้านภาพยนตร์ทีวีและดิจิตอลมีเดียเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์และผู้ที่ต้องการแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆของคนทำหนังเป็นสถานศึกษาด้านวิชาชีพการผลิตภาพยนตร์แห่งแรกที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะกระทรวงวัฒนธรรมได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์โดยตั้งเป้าไว้ว่าประเทศไทยจะเป็นแหล่งอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ที่สำคัญในตลาดโลกและเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทำผลิตเผยแพร่จำหน่ายภาพยนตร์และวีดิทัศน์ที่สำคัญของโลกรวมถึงเป็นแหล่งผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ระดับมืออาชีพซึ่งภาครัฐบาลได้ให้การสนับสนุนในการผลิตอุตสาหกรรมภาพยนตร์เป็นจำนวนเงินนับหมื่นล้านบาทซึ่งรวมการผลิตในด้าน Creative Industry ไว้ด้วยในฐานะที่ผมเป็นผู้ที่ดูแลหลักสูตรการผลิตภาพยนตร์ของ Bangkok Film School นี้นะครับผมอยากให้ผู้ที่เข้ามาศึกษาเนี่ยมีความมั่นใจว่าหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานนะครับเพราะว่ามีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการเตรียมการถ่ายทำกระบวนการถ่ายทำและกระบวนการหลังการถ่ายทำซึ่งผู้ที่เข้ามาศึกษาแล้วเนี่ยสามารถที่จะนำความรู้แล้วก็ประสบการณ์เนี่ยไปประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพครับหนังนะฮะจริงๆแล้วใครก็เรียนได้อาชีพในวงการภาพยนตร์อาชีพในวงการโฆษณาอาชีพในวงการถ่ายภาพเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้กับคุณได้ไม่แพ้หมอหรือว่าวิศวกรถ้าคุณพร้อมเราก็พร้อมจะสร้างคุณให้เป็นมืออาชีพถ้าการแสดงของคุณเฟกภาพยนตร์ของคุณก็จะเฟกด้วย We just care about film and as many diverse and great films as our students are willing to make คือการที่เราจะเล่าเรื่องอย่างไรให้สามารถที่จะจับใจคนดูสามารถที่จะสื่อสารสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมได้มากที่สุดผมเห็นว่าถ้าเราทำหลักสูตรนี้ขึ้นมาเนี่ยมีประโยชน์มากๆอยู่พูดถึงเมืองกอกฟิล์มสคูลนะครับอยากจะให้คนรุ่นใหม่นะครับที่มีจินตนาการนะครับมีความฝันนะครับที่อยากจะเล่าเรื่องนะครับแล้วก็ต้องการที่จะศึกษาในด้านของภาพยนตร์เนี่ยนะครับก็มาเรียนที่นี่นะครับเด็กบุคลากรตัวอย่างเหล่านี้นะครับที่เป็นเจเนอเรชันของการทำอุตสาหกรรมภาพยนตร์ต่อไปในอนาคตเนี่ยจะสามารถที่จะผลักดันภาพยนตร์ไทยเนี่ยออกไปสู่ตลาดโลกได้มากขึ้นโรงเรียนภาพยนตร์กรุงเทพสร้างบุคลากรระดับมืออาชีพสู่ระดับสากล Be Professional to International